สวัสดีวันนี้เราอยู่ที่หน้าวัดพระเขี้ยวแก้วตรงถนนแม็กซ์เวลล์แล้วเดี๋ยวจะตัดไปที่เรืองชัยหน้าผาวันนี้เราจะมาดูองค์ประกอบหนึ่งทางสถาปัตยกรรมที่มันมีความสำคัญมากกับอาคารเก่าก็เรียกว่าบางคนจะเรียกว่าอาร์เคดนะบางคนจะเรียกว่าไฟฟิทเวย์นะซึ่งมันก็มีความหมายเหมือนกันแหละว่าอาร์เคดที่มันเป็นมาจากองค์ประกอบหนึ่งในอาคารทรัพย์ฟิกซิลดิ้งของสมัยกรีกโรมันนะแล้วมันก็จะมีลักษณะเป็นโอเวอร์เวย์แล้วก็เดินไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับอยู่ภายในอาคารทีนี้พอมันมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานอาคารเขาก็นำองค์ประกอบของอาร์เคดเนี่ยมาใช้ในอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์แล้วเราก็จะเห็นว่าอาคารพาณิชย์ที่เป็นตึกแถวมันจะดีไซน์พวกอาร์เคดตัวนี้เอาไว้เป็นทางเดินรอดก็จะมองครับมันจะเชื่อมต่อกันจะเดินทะลุไปทีนี้พอมันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีคนอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นไฟฟิทเวย์ก็คือเป็นทางเดิน5ฟิตเนาะน่าจะประมาณเท่าไหร่นะเมตร50ก็จะทำเป็นโซนนะครับเป็นโซนแต่ถ้าเราเห็นในงานสถาปัตยกรรมในพวกแบบคลาสสิกหรือซองแบบออริจินอลเนี่ยมีซุ้มโค้งอยู่ด้านข้างแต่นี่ก็คือแอปพลายกันละให้มันมีประโยชน์คือมันเป็นลักษณะของร้านค้าแล้วเราก็เดินเชื่อมกันนะอันนี้ก็คือทางที่สิงคโปร์เนี่ยย่านเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีพวกไฟฟิทเวย์อยู่หน้าอาคารเป็นแถวเนี่ยเยอะแยะมากมายนะน้อยเราก็รู้จักองค์ประกอบนี้แล้วก็คือไฟฟิทเวย์หรืออาร์เคดนั่นเองโอเคครับการดีไซน์ที่แบบนำอาร์เคดหรือไฟฟิทเวย์มา